You're listening to a day podcast, podcast for all things creative, a brand story podcast. สวัสดีค่ะเอ,อื้อเปญจวันมังกรอ,อสศากุลและนี่คือรายการ A Brand Story A Brand Story วันนี้ค่ะเราอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์กาแฟไทยแบรนด์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ขวัญใจของชาวอาทีมโดยเฉพาะในช่วงปิดเล่มและที่สําคัญนะคะการทําแบรนด์กาแฟของพวกเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆตรงที่พวกเขาอะ่ะไม่ได้โฟกัสว่ากาแฟทุกแก้วที่ออกจากหน้าร้านเนี่ยจะต้องอร่อยที่สุดหรือว่าบาริสต้าหน้าร้านเนี่ยต้องเฟรนดี้กับลูกค้ามากที่สุด แต่ความตั้งใจจริงๆของเขาอะค่ะคือการพรีเซนต์เกษตรกร,ก,รกาแฟไทยเนี่ยให้ลูกค้าหน้าร้านได้รู้จักหรืออย่างที่พวกเขานิยามตัวเองว่าเป็นคนสารสัมพันธ์ระหว่างคนปลายน้ำและคนต้นน้ำแบรนด์ที่ว่าก็คือ r o o s ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติกับเอื้อมากที่ได้นั่งอยู่กับ2บุผคนค,ค่ะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์กาแฟขวัญใจของพวกเรานั่นเองค่ะก็ขอต้อนรับ คุณเตว้วัลต์วิจิตวัฒกานะคะโฟลเดอร์แล้วก็คุณกรสงวนแก้วค่ะเป็นเฮดโรสเตอร์แอนด์กรีนไบเออร์จากรูสค่ะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับขอบคุณมากครับที่ชวนมาคุยกันครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่เต้พี่กรน,นะคะตามความคุ้นเคยละกันเพราะวาเวลาเราไปหน้าร้านรูสอะไรเงี้ยเราชอบเจอสองคนนี้อยู่หลังบาบ้างหรือว่าคุยกับคุยงานกันอยู่ตรงเคาน์เตอร์บ้างะอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้รู้สะค่ะมีสาขาหลักๆอยู่สามที่นะคะมีที่เดอะคอมมอนทองหล่อเนาะมีที่เดอะคอมมอนสาราแดงแล้วก็สาธรใช่ไหมคะครับก็แต่ละที่ก็จะแบบมีความแตกต่างกันนิดนึงอย่างที่เดอะคอมมอเองก็จะแบบเป็นบาร์กาแฟเน้นให้มา grab and go เร็วๆได้เลี้ยครับแต่ที่สาธรก็มีพื้นที่นิดนึงให้นั่งหน่อยแล้วก็เผื่ออยากจะมาคุยกับบาริสต้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟมากขึ้นก็อาจจะมีพื้นที่แล้วมีอ อโอกาสได้ทำแบบในการอินเทอร์แอคกับบาริสต้ามากกว่าครับค่ะที่มาที่ไปของชื่อแบรนด์รู้สค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมาได้ยังไงจริงๆพวกเราไม่ค่อยเก่งในเรื่องการตั้งชื่อกันเนาะแต่ว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้งครับชื่อชื่อคุณเอกก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเราอ่ะพยายามจะทําอะไรให้มันดีกันตั้งแต่แบบต้นต่อจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยมัน แล้วก็ถ้าเราจะมองว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเราต้องพยายามมาสร้างแบบรากฐานที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับพอตอน,น,นก็คิดชื่อชื่อร้านกันเนาะก็คิดกนไม่ออกแต่พอพูดคําว่ารากฐานให้แข็งแรงรก็เลยมาเออเอยหล่ให้มันชื่อรู้ดีเพราะว่ามันดูเหมือนกับเราก็ไปถึงรากฐานเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่ชื่อที่แบบว่าคนจะไม่เข้าใจด้วยาความหมายแปลว่าอะไรอะไรย่างเงี้ยครับก็เลย เออดีนะแล้วตอนตอนนั้นมีแบรนด์ชื่อโรสอยู่แล้วก็เป็นตัว R เหมือนกันเราก็ไม่ค่อยมีจินตนาการที่ดีสูงขนาดนั้นก็เอ <c oughs> เอาเอาเอาเลยแล้วกันชื่อลูทอีกห้าวันจะเปิดร้านแล้วก็ <c oughs> คิด <c oughs> กันเลยครับ <c oughs> ประมาณนั้นเลยนาะไม่ไม่แต่ว่าไปมาก็กลับเป็นชื่อที่ดูเหมาะสมผ่านมาหกเจ็ดปีก็อา้อาวจริงโคตรเหมาะเลยชื่อนี้อาจจะเป็นโชคโชคดีก็ได้ครับจริงๆแล้วก่อน ก่อนหน้าที่หนูจะมาเป็นแฟนคลับรูสอะไรเงี้ยค่ะเคยมีคนชอบมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยฉันเคยไปกินกาแฟรูสที่สาขาแรกก็คือเอกมัยซึ่งตอนนั้นที่เรารู้เราตกใจมากเลยแบบเออเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ารูสก่อนหน้าที่เรารู้จักอะมีหน้าตาเป็นแบบไหนก็เลยอยากให้พี่เต้พี่กอนนะคะช่วยแบบย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าไอจุดเริ่มต้นของร้านเราแบรนด์เราที่เป็นแบบคาเฟ่เล็กๆตอนนั้นแบบหน้าตามันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงค่ะ ให้พี่เต้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าอ่ามันต้องเล่ายาวไปถึงร้านโ oh อฮาน่าเลยหรือเปล่านะว่าเราทําอะไรเกี่ยวกับกาแฟจริงๆเริ่มเริ่มมาอยู่ในธุรกิจกาแฟแล้วกันตั้งแต่ปี2008นะครับแต่ว่าก็อ่าเริ่มมาจากความที่ว่าเราชอบกาแฟแล้วก็อยากจะแชร์ไอ้สิ่งนี้แหละที่เราชอบแล้วก็หลงไหลแล้วก็อ่าอยากจะทำสิ่งนี้ทุกวันให้กับคนอื่น ครับก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆแบบสิบ 10, ตอนนั้นตอนแรกเริ่มมาประมาณสิที่ที่นั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆก็สนใจเรื่องการชงการคั่วพอเราเริ่มคั่วแล้วก็เลยตัดสินใจมาเหมือนกับเมื่อได้เจอก่อนด้วยแหละครับก็มาเปิดโรงคั่วกาแฟเล็กๆนะครับชื่อ roots coffee นะครับตอนนั้นก็ปีสองสองพันสิบสามสอนเมษาคนนี้เขาเป็นคนจำบอกว่าวันได้เก่งมากแล้วก็ เปิดอยู่ที่แบบเป็นครัวครัวกลางเป็นตึกแถวและครับอยู่ที่เอกมัยแล้วก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของแบบแบรนด์ s สครับก็อยากจะขั่วก,กาแฟดีๆจากที่ไหนก็ได้นะครับเป็น Specialty Coffee ให้แบบคนได้ทานกันในกรุงเทพซึ่งตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีร้านอะไรเยอะแยะขนาดนั้น,น,นเนาะแล้วก็ใช้เป็นที่ขั่วเป็นหลักครับแต่ก็คุยกันกันก่อนลเล่อนๆว่าแบบเฮ้ยจริงๆก็น่า สนุกดีนะถ้าเกิดนอกจากเราคั่วกาแฟส่งคนที่คนนี้เรามีขายในร้านในแบรนด์อื่นบ้างเนี่ยเราแบบลองเปิดให้คนได้เข้ามาแบบเจอกับคนที่อยู่ในเบื้องหลังการผลิตจริงๆคนคั่วกาแฟคนที่มีความรู้เรื่องกาแฟอะไร,งไร <c oughs> เงี้ยเผื่อว่าเราได้สร้างคอมมูนิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเป็นที่มาของไอเดียนั้นตอนนั้นก็เปิดแบบว่าแค่เสาร์อาทิตย์เปิด2วันต่ออาทิตย์เปิดเที่ยงปิด6กโมงเย็น, <c oughs> ค,นคนก็คนก็งงว่าเอ๊ะร้านกาแฟอะไรเนี่ยแบบว่าเปิด ต้องเทียเ่ยงแน่กว่าจะได้กินกาแฟก็ก็แบบว่าสายไปแล้วอะไรแต่ว่าจริงๆก็คนก็ก็รอคนก็พยายามแบบว่าเอ่อ make effort มาที่ร้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆก็จะบอกว่าเราเริ่มจากทีมเล็กๆมากเลยเนาะทีมเรามีแค่4คนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทั้งวันก็วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราคั่วกาแฟให้ให้ร้านของเราเองร้านโรสเอ่อ ตอนนั้นก็มีแบบว่า1นถึงสสาขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คั่วให้ลูกค้าโฮเซลเรามีเวลาว่างนิดหน่อยเราก็ทำเวิร์กช็อปให้แบบว่าคนที่แบบเขาสนใจเรื่องกาแฟอยากชิมกาแฟอยากชงกาแฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนเวิร์กช็อปกันแต่ว่าพอเวลาที่เราได้เปิดบานจริงๆเนี่ยมันคือแค่แค่12ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วความตั้งใจก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่อยากจะอยากจะแชร์แบบ ความชอบของแบบ specialty coffee ของเราเนี่ยกาแฟาพิเศษเนี่ยให้กับลูกค้าในแบบระยะที่แบบว่าใกล้มากเพราะว่าร้านมันเล็กมากครับ <c oughs> คือเรามีโรงคัว่วอยู่จริงก็แค่แบบว่าตัดส่วนหนึ่งของโรงคัอ่วอมาแล้วก็คุยกับคนหนึ่งเป็นช่างไม้ครับชื่อเอไฟ,ไฟไวเวอร์คะคา,าเพนเตอร์ก็อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยครับเอกไมเฮ้ยมาทำบาร์กันหน่อยไม่มีบัตเจตเลยนะแต่ว่ามีที่อยู่ประมาณนี้เราก็แบบว่ามาช่วยกันทำอะไรครับก็ดีไซน์กันเอาบาร์มาตั้งแล้วก็คิดแล้วแบบ จะมีใครมากินบอะอะไรอย่างเงี้ยไปไมาก็ดีครับก็รู้สึกเป็นอะไรจุดเริ่มต้นที่ดีของแบรนด์แล้วก็ได้แบบรู้จักกับคนที่เขาสนใจเรื่องกาแฟจริงๆอ่ะคือมาเพื่อจะมาคุยมาเรียนรู้แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เล็กแต่ผมว่ามันสําคัญมากๆต่อแบบว่าความแข็งแรงของแบรนด์ถึงมาถึงตอนนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับสงสัยเขาว่าอย่างตอนนั้นคนที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกาแฟเนาะ แล้วเวลาเขามาที่รูก็คะคำถามที่เรามักจะโดนถามบ่อยๆอ่ะคืออะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โขอ,อนึกแป๊บหนึ่งเท่าเท่าที่นึกออกเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเราตอนเราเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟกาแฟหลายๆตัวเนาะสมมติว่าเขาอยากกินแบบกาแฟที่มันชงด้วยแบบวิธีเอสเปรสโซ่อย่างเงี้ยเขาจะดื่มเป็นเอสเปรสโซ่หรือกาแฟใส่นมอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็มีกาแฟสองตัวให้เลือกเอมีแบบ อันนึงเป็นเบลน์แบบกาแฟ,ไฟไหลายๆตัวผสมกันอีกอันนึงเป็นซิงเกิลออริจินแบบว่ามาจากประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะถามว่ามันต่างกันยังไงบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราเราตั้งชื่อเมนูแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงมั้งเราเรียกกาแฟดําว่าแบล็กเลยเราเรียกกาแฟนมว่าไวเลยคนก็จะแบบเอ๊ะฉันอยากกินคาปูชิโน่ทำได้ไหมอะไรเงรี้ยจริงๆเราก็ทําได้เราแค่เรียกมันว่าไวเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราก็อยากกินอะไรเราก็ทําให้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออืจริงๆแล้วแบบ ในประเด็นนั้นเราก็คุยกันก็เพราะว่าแบบเราไม่ได้อยากจะให้คนมาสั่งแล้วมันก็จบละเนี่ยออเดอร์มาแล้วเดี๋ยวก็ไปวางที่นั้นคือจริงๆก็ทําให้ชีวิตตัวเองยุ่งยากหรือชีวิตลูกค้ายุ่งยากทีหนึน่งในการที่แบบว่าเขาก็ต้องถามว่าไว้คืออะไรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือกาแฟนมนะแต่พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเอ้าไม่มีลาเต้เหรอเราก็บอกว่าอ๋อมันคืออันนี้แต่ว่ามันเป็นการที่เราได้มีโอกาสชวนเขาคุย แล้วก็แบบว่าจะได้เข้าใจจริงๆว่าเขาต้องการอะไรจริงๆเขาอาจจะชอบกินกาแฟนมแต่ไม่ชอบนมเยอะเราก็บอกว่า e y, ไปกินพิกโลโไหมพิกโลโคืออะไรล่ะอะไรเงี้ยครับมันเป็นความตั้งใจในตอนนั้นมากกว่าว่าจะทํายังไงให้คนได้ได้มีโอกาสพูดคุยกับบาริสตา้าไม่ได้ให้เขาแบบว่าสั่งแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นอ,อ,อีกคําถามหนึ่งที่จําได้ที่ตอนนั้นเปิดแล้วบอกว่าคนถามกันเยอะคือฮะ ah? ทำไมร้านกาแฟมีแต่แค่ากาแฟล่ะ กาชาเขียวล่ะอ้าวแล้วบอกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ล่ะเป็นร้านกาแฟที่มีแต่กาแฟมันแปลกมากเลยนะซึ่งแบบว่าผมว่ามันเออมันคงแปลกมั้งแต่จริงๆเราก็เป็นร้านกาแฟตั้งใจเรานะเออมันความตั้งใจเราจริงๆอืมอต้องบอกว่าตอนนั้นจริงๆจริงพี่เต้ทำร้านโรสด้วยเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยฮะร้านโรสก็เริ่มจากกาแฟนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีอาหารมีมีบรันช์มีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยฮะ แต่ว่าพอตอนที่ทำรูทเนี่ยเราอยากโฟกัสเรื่องกาแฟจริงๆเราอยากให้คนที่รู้สึกว่าเข้าสนใจเรื่องกาแฟเนี่ยได้ได้โฟกัสเรื่องกาแฟแล้วก็ได้เล่าเรื่องเนี่ยแบบเต็มที่เลยให้ทั้งลูกค้าฟังให้ทั้งคนที่มาเวิร์กช็อปฟังอะไรเงี้ยครับเออมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเราค่อนข้างแบบเขาจะเรียกว่าโฟกัสหรือเรียกว่า grounded นะฮะก็ก็ค่อนข้างที่จะมีจุดที่เราแบบว่าตั้งใจจะนําเสนอ ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าในแง่ที่บอกว่าเ้ยจะกินไม่กินว่ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือบอกว่าเราเป็นใครแล้วก็พยายามเชิญชวนเขาในวิธีที่เฟรนลี่ที่สุดทให้เขาเข้ามาอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเราก็เชื่อกันแหละว่าแบบคนที่ไม่กินกาแฟเราบอกว่าตัวเองไม่กินกาแฟบางทีถ้าเกิดได้ลองแล้วถูกแบบว่าแนะนําในวิธีที่ถูกต้องบางทีเขาอาจจะเริ่มมาดื่มก็ได้ เพราะว่าเขาบอกอไม่เอาไม่กินกาแฟดื่มชาไหมครับธรรมดา,มด,าดื่มชาค่ะอ้าวก็แปลว่ากินคาเฟอีนได้นี่ใช่ไหมคือแบบว่าอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหามันแค่คือแค่รสชาติแต่ว่ากาแฟเองมันก็มีรสชาติที่แบบหลากหลายมากมายอยู่แล้วคือมันต้องมีสักอันหนึ่งแหละที่คุณแบบกินแล้วอาจจะแบบชอบแต่ว่าคุณเปิดใจหรือยังอ <ฮะ S 2> พอพูดถึงประเภทของกาแฟะอะไรเงีย้ยอยู่ก็ เกิดความสงสัยขึ้นมาคือช่วงก่อนใน Facebook หนูอะค่ะหนูจะเห็นคนแชร์ดราม่าประมาณว่าเอสเรสโซ่ e ไม่ไม่สิอเมริกาโน่ไม่หวานไม่มีนะจ๊ะหรือ <laughs> หรือการเหยียดคนที่กินเอสเรสโซ่เย็นซึ่งโอ้ยบ้าหรือเปล่าในโลกนี้ไม่มีเอสเรสโซ่เย็นเว้ยอไรเงี้ยเอออยากรู้ว่าในฝั่งพี่เต้พี่ก่อนอะคิดเกี่ยวกับเพอร์เซพชันนี้ยังไงอะคิดว่า คือเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าเรียกว่าแบบเนิร์ดหรอกี้เกี่ยวกับกาแฟไหมต้องบอกว่าแบบคงเนิร์ดในระดับหนึ่งอ่ะเนาะคือก็ก็ลงลึกศึกษาเยอะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเรารู้ดีที่สุดอ่ะคือผมว่าในที่สุดแล้วแบบอาหารและเครื่องดื่มอ่ะมันแบบมันก็มีที่เราชอบแล้วมันก็มีที่คนอื่นชอบแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะกินอย่างนั้น มันก็น่าจะเป็นสิทธิของเขามัง้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรจะแนะนํานะว่าจริงๆแล้วแบบว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราอยากจะนําเสนอหรือดีกว่าที่ในความคิดของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอเมริกาโน่บางแห่งผมก็ต้อง เติมน้าตาลจริงๆอ่ะต้องเติมน้ำเ่อยงกนอ,อร่อยขึ้นจริงๆอ่ะมันบาลานซ์ขึ้นในช <c oughs> ่ไหมคือแต่ว่าบางแต่ว่าบางทีกาแฟาที่มันผลิตมาดีมันขั่วมาดีมันอยู่ในสัดส,ส่วนกับน้ําที่ถูกต้องแล้วมาเจอมันหวานโดยธรรมชาติเราก็คงไม่อยากให้เขาเติมอะไรเข้าไปทําให้มันหวานเกินไปสอหรลบคนทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ผมว่าอันนี้มันไม่มีถูกหรือผิดหรืออะไรไงหรอกแต่ว่ามันรสนิยม้วนเลยเนาะส่วนเอสเปรสโซ่เย็นนี่ก็เป็นอะไรที่เราแบบ ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไมาอ่ะเออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฝรั่งไม่กินกาแฟเย็นนะอแบบว่าไปไปเมลเบิร์นอ่ะแบบเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็แบบก็กินกันแต่กาแฟดํากินแต่เอสเปรสโซกินแต่กาแฟดริปแล้วก็แบบไม่อยากกินกาแฟเย็นอะ่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไปสั่งกับพี่เต้เขาก็ทํามาให้แล้วก็หวานด้วยอยู่ในนั้นเลยแล้วก็มีไอติมลอยมาลูกหนึ่งด้วย <c oughs> แล้วก็แบบเออมันก็ดีนะอะไรเงี้ยแล้ว อจริงๆแล้วมันต้องส่วนตัวก่อนอ่ะก็รู้สึกว่าพอกาแฟมันไปอยู่ในวัฒนธรรมไหนเนี่ยมันต้องมีการเบลนด์อินของของเค้าเจออะฮะแบบไม่ว่าก่อนอ่ะถามว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าคนเอธิโอเปียกินอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะแต่เคยเห็นมาที่เขาคั่วกาแฟคั่วเสร็จเอาครกมาตําแล้วก็บดๆๆๆแล้วก็กินกันทั้งกาก,ากเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิด ถ้าเกิดบอกว่าอันไหนมันดั้งเดิมที่สุดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันม,มันเบลนเข้าไปในวัฒนธรรมคนไทยเมื่อก่อนแบบว่าถามว่าทําไมเขาต้องใส่โอ้เออทำไมเขาต้องใส่นมข้นหวานเพราะว่าเท่าที่เข้าใจนะคือว่าเขากาแฟเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ดีมากมันเป็นกาแฟที่แบบว่าปลูกอมันเป็นกาแฟพันโรบัสต้าด้วยมันเป็นกาแฟที่แบบว่าเอ,อ่อรสชาติมันอาจจะไม่ได้แบบซับซ้อนเหมือนกาแฟที่เรากินกันทั่วไปปัจจุบันแล้ว เคยได้ยินมาว่ากาแฟมันแพงมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาอย่างอื่น่ะคั่วแล้วใส่เข้าไปด้วยแบบพวกเกรนส์พวกแบบว่าข้าวโพดพวกปลายข้าวพวกลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอรสชาติมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะถามว่าจะให้ไปแบบว่าอุ้ยดื่มแล้วรู้สึกดื่มดำกับรสชาติมันก็อาจจะไม่ค่อยเพลินมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใส่นมข้นหวานเออมันก็อร่อยดีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยส่วนตัวก่อนเชื่อว่าเมืองไทยมันเหมาะกับการกินกาแฟเย็นจริงนะอม,มันมบางทีกินกาแฟร้อนแล้วถ้าไม่ได้นั่งในห้องแอร์นี่ก็ ยิ่งกินของร้อนๆมันก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากกินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอสเปรสโซเย็นนี่เป็นเป็นอะไรที่มันก็ถูกวัฒนธรรมมาเชฟขึ้นมาให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ,อ,อเมริกาโนเย็นก,ก็ก็อาจจะใช่นะเมื่อก่อนกาแฟมันเข้มนี่อะไรเงี้ยใส,ใส่ใส่แบบว่าใส่น้ําตาลไปมันก็อร่อยเหมือนพี่เต้บอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะก่อนอ่ะชอบกินแบบว่า พูดละอายมากเลยก่อนชอบกินกาแฟเคนยาเป็นอเมริกันโนเย็นแล้วใส่น้ำตาลมันอร่อยมากเลยค่ะลองจะขอเชิญชวนทุกคนกินอย่างนี้ดูครับว่าแต่ที่รูสนี่ไหมคะเมนูนี้มันไม่มีกาแฟนอกแล้วมันไม่มีกาแฟต่างประเทศแล้วคือคือตอนแรกก็เริ่มมาแบบด้วยความตั้งใจว่าคือตอนนั้นเองก็ยังไม่มีกาแฟสเปเชียลตี้หรือกาแฟแบบพิเศษค่ะอยู่ในตลาดเยอะมากขนาดนั้นคือมีมีบ้างแต่ว่า มันไม่ถึงกขนาดนี้เนาะที่แบบว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราอยู่ในหัวเมืองนี่คือเกือบจะทุกๆหนึ่งก,กิโลต้องมีสักร้านหนึ่งอะ่ะหันไปที่ไหนก็เจออะไรเงี้ยซึ่งเป็นข้อดีนะตอนตอนที่เริ่มทํารูสมาเนี่ยก็คือแบบแทบไม่มีแทบไม่มีแล้วก็ความตั้งใจก็คือว่าเฮ้ยอยากจะเห็นแบบเมืองของเราที่เราอยู่เนี่ยมีร้านกาแฟดีๆเยอะๆเพราะว่าจะไปที่ไหนจะได้ไม่ต้องกินร้านตัวเองด้วยก็เป็นความสุขก,กันอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเออเราก็อยากให้ลูกค้าแบบมามีความรู้จัก ก,กาแฟาพิเศษแต่พอแบบทำไปสักสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับตอนแรกเราก็นกาํากาแฟมาจากเอธทโอเปียจากเคนยาจากอะไรหลายแห่งแต่ว่าพอเราเริ่มเห็นล้ว,ว่า้ภายในอีก2อสปีเนี่ยมันมันน่าจะมีร้านประเภทนี้เยอะขึ้นลนะเนาะมันเริ่มมีเทรนด์มาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแบบจุดเป้าหมายของเราในฐานะเป็นแบบคนทาํากาแฟเป็นโรงคั่วก,กาแฟาจริงๆแล้วเรา แล้วควรจะไปทําอะไรเพื่อให้มันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและลูกค้ามากที่สุดเลยไงครับก็เลยเป็นแบบอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของเราเนาะอาจจะแบบสองสมปีหลังจากที่ที่เราเปิดมาก็คืออย่างรู้สในช่วงแบบสองปีแรกๆเราจะโฟกัสที่ให้เป็นการเปิดโลก specialty coffee ให้คนดื่มใช่ไหมคะแล้วก็สร้าง conversation แล้วหลังจากนี้ก็มาเปลี่ยนมาที่การโฟกัสมาที่กาแฟไทยคืออยากดูว่าฝั่งแบบ ปาเดอร์อย่างเราเนี่ยค่ะไปเจออะไรมาเราถึงรู้สึกว่าเออเราอยากเชิดชูหรือว่าพรีเซนต์คนกลุ่มนี้จังเลยเลยคือเอาจริงๆนะเราอยู่กรุงเทพแล้วแบบนึกดูดอยที่เชียงใหม่มันไกลกันมากเลยอะคะอ่ะก็ทั้งไกลและใกล้ไกลและใกล้ที่สุดในโลกแบบว่าไม่มีประเทศไหนที่นับจับเวลาเลยนะเอื้อแบบว่าออกจากบ้านอะกดจับเวลาเลยนะ <c oughs> ไม่เกินสี่ชั่วโมงอะถึงไรกาแฟ แต่ว่าหลายประเทศแบบว่าโคลอมเบียเอธิโเอเปียนั่งรถสิบสองชั่วโมงจากเมืองโคลอมเบียนั่งรถหลายชั 6, ช่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงกว่าจะไปถึงและประเทศเหล่านี้ที่เป็นผู้ผลิตกาแฟไม่ได้มีตลาดคนดื่มที่อยู่ในประเทศด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวใช่ไหมครัคือเอาง่ายๆว่าคนที่ผลิตบางทียังไม่ได้กินกาแฟตัวเองเลยคือแบบว่าผลิตมาเป็นคอมมอนเตี้แหละเป็นพอร์ดอันนึงเพื่อที่จะส่งออกเพื่อที่จะขาย แต่ว่าไม่ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตัวเองผลิตด้วยซ้ําในบางประเทศนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเออมเป็นหนึ่งในประเทศพศิาจะในโลกเนี่ยจะมีแค่มีอ,อินโดนีเซียอะไรเงี้ยมแข็งแรงเท่าไทยเอ่อที่แบบว่ามีทั้งตลาดคนดื่มกาแฟที่แข็งแรงคือเรามีเรามีคนดื่มที่สนใจเรื่องกาแฟมีร้านกาแฟดีๆเยอะแยะไปหมดเลยเต็มกรุงเทพกรุงเทพเลยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ผลิตที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ มันมันลิงก์กันได้ง่ายมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เออเมืองไทยอุตสามีนะสิ่งนี้อะไรเงี้ยทำไมเราไม่เอามันมาไฮไลท์หรือม,มาให้ให้ให,ให้ให้มันเป็นแบบโชว์เคสให้กับไม่ใช่กับคนไทยเท่านั้นแต่ว่าคนทั่วโลกด้วยว่าเฮ้ยเรามีของดีทั้งทั้ง2ฝ่ายอะไรเงี้ยครับจริงๆจ,จะบอกว่าตอนทํางานที่รูท้ทีแรกเลยนะเจ็ดปีที่แล้วเนี่ย กอนเป็นคนที่เกลียดกาแฟไทยเลยรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทํายังไงมันก็ไม่อร่อยหรอกทํายังไงมันก็หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเลยนะว่ากาแฟไทยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเราเคยชิมแบบกาแฟก็เยอะพอสมควรมาจากหลายๆประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ากาแฟแต่ละประเทศอะ่ะมันมันมีคาแรคเตอร์มันมีรสที่มันพิเศษที่เราไม่เคยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว,ว่ากาแฟไทยมันเฉยๆ อะไรอย่างนี้เอ่อจริงๆจะบอกว่าจุดหนึ่งอะที่ทำให้รู้สึกว่ามันเราคิดว่ากาแฟไทยมันแบบมันมี potential มากๆเลยอะที่มันจะเจ๋งอะเพราะว่าเราน่าจะไปเจอคนสองคนมัน้งคนหนึ่งก็คืออ่าพี่ฟัวดีพี่ฟัวดีก็คือคนที่ทำกาแฟชื่อว่า b n s p Sp ยเป็นเหมือนแบบ คนผลิตกาแฟอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเอากาแฟไทยตัวหนึ่งมาให้ชิมเขาครั้งแรกที่เจอกันเลยเนี่ยคือเขาขอมาชิมกาแฟที่รูทม,มาฮะแบบนานมากแล้วห้าปีที่แล้วมากับเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งก็งงว่าแบบอุ้ยทาไมแบบฝรั่งคนที่แบบดังมากๆในวงการกาแฟเนี่ยเป็นเจ้าของโรงครัวเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่ฮาวายอะไรเงี้ยมาแบบตามล่าหากาแฟไทยแล้วมันพิเศษเหรออะไรเงี้ยเราก็ชิมกันแล้วก็แบบตกใจมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีดีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ย แล้วก็จริงๆก็บอกว่าอีกคนนึงก็คือฟาร์มเมอร์ที่เราทำงานด้วยค,คือเราก็ทำงานกับฟาร์มเมอร์มานะแล้วเราก็ชิมกาแฟกับเขามาเราก็รู้สึกว่าแบบเออกาแฟมันก็มันก็อย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอม,มันเป็นเรื่องมุมมองมากกว่ามัง้งที่ทำให้เรามองมุมมองกาแฟไทยว่าแบบเออมันเป็นกาแฟที่มันมี potential มันเป็นกาแฟที่ เออมันพัฒนาได้นะแล้วนะวันนี้พอเรามองย้อนกลับไปอ่ะโหห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยกาแฟไทยมันแบบดีขึ้นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออการที่เราเลือกฟีเจอร์กาแฟไทยเลือกพรีเซนต์กาแฟไทย <Okay. S 1> ให้คนกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องไม่ไม่ได้บอกว่าอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีต่อคนกินมันดีต่อคนผลิตมันดีต่อแบบทั้งแบบทั้งเชนที่เขาผลิตกาแฟ Hmm. อย่างห้าปีที่พี่กรอนกับพี่เต้เดินทางไปทํางานกับฟาร์มเมอร์อะคะ่ะอยากรู้ว่ามันแบบระหว่างทางมันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างอะคะ่ะจริงๆผมว่าแบบมันก็มีอุปสรรคหลายลหยหลายแง่เนาะคือตั้งแต่ตอนแรกที่ถ้าพูดจริงก็คือว่าตอนที่ตอนแรกๆเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่ากาแฟไทยแบบ มีดีเยอะไหม mm. มีที่ไหนบ้าง mm. อะไรเงี้ยครับก็ก่อนเองก็เดินทางเยอะคุยกับคนเยอะต้องแบบพยายามแบบหา,าทั้งแบบผู้ผลิตหรือว,ว่าเกษตรกรแลือแหล่งปลูกใหม่ๆมาเพื่อเหมือนกับก็มาดูแหละว่าจริงๆแล้วมันมันมี potential อะไรอยู่ในจุดไหนบ้างอันนั้นก็ใช้เวลานาน,านเพราะตอนที่คิดว่าแบบโอเคเรา จริงๆใช้กาแฟนอกเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่ากาแฟหมดกาแฟใกล้หมดเราก็ยกโทรศัพท์เราก็เขียนอีเมลไปหาใครสักคนที่อังกฤษหรือที่อเมริกาแล้วที่สิงคโปร์แล้วเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็เจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วมันมีความไม่ได้ยากขนาดนั้นที่จะทําให้เกิดขึ้นได้แต่ว่ากาแฟไทยอย่างเงี้ยมันเราเราตอนที่เราตัดสินใจว่าเฮ้ยมางั้นเรามาลองพยายามโฟกัส กับกาแฟในประเทศเราแล้วพยายามโชว์เคสหรือไฮไลท์คนที่เป็นผู้ผลิตในประเทศเนี่ยมันมันเหมือนกับเราต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เราไม่ไม่รู้ว่าเราจะต้องยกโทรศัพท์คุยกับใครใช่ไหมครัไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบเกือปีเนาะในการที่จะแบบบิบ build collection. ลล์อัพคอลเลกชันหรือว่าอีกอันนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกของลูกค้า เพราะว่าขนาดเราเองเรายังคิดเลยว่ากาแฟไทยไม่ดีแล้วเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าก็อาจจะมีความคิดคล้ายๆกันแล้วจะจะทำยังไงใช่ไหมครับซึ่งแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีกาแฟไทยที่ดีนะแล้วเราก็อยากจะให้ลูกค้าค่อยๆคิดคล้ายๆเราแล้วให้โอกาสก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นเป็นเป็น challenge แล้วกันว่าตอนนั้นก็แบบจากกาแฟนอกร้อยก็ค่อยๆปรับมามีหนึ่งตัวหยอดเข้าไปให้ฉีดให้คนอ้าวเฮ้ยมันใช้ได้นะสักพักหนึ่ง ครึ่งหนึ่งอของเลน <laughs> เป็นกาแฟไทยอะไรเงรรี้ยมันก็ต้องมีค่อยๆเฟดไปจนเป็น75%จนเป็นร้อยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราอยู่ดีเราทําแบบข้ามคืนอันนั้นก็เป็นอีกอันนึ่งที่เราต้องพยายามบแบบ m a n เ g e เพราะเรารู้ว่ามันเป็น Challenge แน่นอนสำหรับเราว่าลูกค้าจะคิดว่ายังไงใช่ไหมครับแล้วเราก็อ,าอยากจะไม่ได้ให้เขาคิดว่าเราเปลี่ยนเพราะว่าเราจะเซฟต้นทุนเพราะจริงๆต้นทุนก็ไปวา ก็แพงเหมือนเท่าเดิมอาจจะแพงขึ้นด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องมีการเดินทางต้องมีการลงทุนกับที่แบบตัวผู้ผลิตเองด้วยในอุปกรณ์ในตัวฟาร์มแล้วก็จริงๆก็แบบกาแฟทุกๆแก้วที่เราขายไปกับลูกค้าเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาเพื่อมาแบบพัฒนาในเรื่องในเรื่องคุณภาพกับผู้ปลูกที่ต้นหนาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบไปมามันไม่เหมือนกับโทรศัพท์ซื้อกาแฟจากเอธิโอเปียแล้วมันก็จบกันอ่ะอันนี้มันเป็น มันเป็นการมันเป็นชา l เลนจ์ที่ทั้งเนี่ยบอกว่าหาให้ลูกค้าเชื่อว่ามันดีพอได้ของดีมาแล้วขายให้เขากลับไปทํำยังไงให้มันคุณภาพหรือว,ว่าชีวิตของคนที่เขามาก่อนหน้าเราเนี่ยเขามันดีขึ้นได้เราจะได้กาแฟที่มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยก็เป็นความยากในหลกาหลกหลายรูปแบบพอสมควรเลย และจริงๆอ่ะไอบ้บางทีความกลัวตั้งแต่สมมติว่านึกย้อนไปนะครั้งแรกที่แบบเริ่มเอากาแฟไทยหยอดเข้าไปในรูทเนี่ยเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะดีไม่ดีนะไม่ไม่เคยมีใครบอกว่าไม่ดีอืมจริงแล้วคือเราอ่ะอาจจะแบบเรา,าจ,จะชิมกาแฟเยอะแล้วคิดมากว่าแบบว่าเฮ้ยรสมันแบบรสผลไม้มันไม่เยอะเออลูกค้าจะโอเคเหรออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่น่าตื่นเต้นมันไม่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบ มันถูกปากแล้วบางทีไอความถูกปานกนี่กลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะที่ทําให้แบบว่าเขาแบบกลับมากินเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ,อก่อนส่วนตัวเชื่อว่าคนนะ่ยไม่ได้ต้องการกาแฟที่มันพิเศษทุกๆวันหมายความว่ากาแฟที่แบบอร่อยสุดๆอือร่อยที่สุดในโลกกินทุกวันมันก็มันก็ไม่พิเศษแล้วมันไม่พิเศษแล้วมันไม่มันตื่นเต้นทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราเราแค่ต้องการอะไรที่แบบ ก่อนะชอบพูดเล่นกับพี่เต้ว่าต้องการอะไรที่เหมือนเมียหลวงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอ่ะไม่ได้สวยที่สุดนะไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้ตื่นเต้นที่สุดนะแต่ว่าแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมดีสม่ําเสมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องการกาแฟเมียน้อยบ้างครับอันนี้ไม่กล้าพูดครับเพราะว่าพยาจะฟังอันนี้ได้ครับอย่าง <laughs> 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 ห้าห้าหกปีที่เดินทางไปหาฟาร์มเมอร์คือคือก็พอรู้มาแหละว่าหนึ่งฤด,ดูกาลเนี่ยพี่กรณ์ไปหาฟาร์มเมอร์เจ้าเนี้ยก็ไปมากกว่าหนึ่งสองหนึ่งสองครั้งแน่ๆอะคะ่ะอยากรู้ว่าอะไรมันยังเป็นสิ่งที่ทําให้พี่กรณ์อะตื่นเต้นกับการได้แบบขึ้นดอยไปเจอพวกเขาคือรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันมันต้องคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะ แต่ว่าเราอย่าไปมองที่คุณภาพอย่างเดียวเราต้องมองว่าแบบใครคือเหมือนพี่เต้บอกเลยเราซื้อกาแฟจากไล่ของคุณคนเนี้ยที่โคลอมเบียอะไรเงี้ยเราแทบจะไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าเราซื้อกาแฟจากพูดเล่นๆนะพี่จะรูนหรืออาเทนที่แบบเราเคยได้ยินกันบ่อยๆเวลารูดพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นความสัมพันธ์อะมันเป็นคนที่แบบเรารู้จักแล้วบางทีแบบว่ากลายเป็นเพื่อนกลายเป็นแบบว่า ไปกลับกลับไปเชียงใหม่ไปไล่พี่จรูนนะพูดกันตลอดเลยว่าเนี่ยหน้าที่ก่อนอย่างหนึ่งอะคือต้องถ่ายรูปแล้วเอามาทําแบบเอามาให้ทีมที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเขาเอามาลงรูปมาเล่าเรื่องแล้วไปบ้านพี่จรูนทีไรนะลืมถ่ายรูปตลอดเลยเพอมัวแต่คุยมัวแต่แบบว่าไปดูเขาทํากับข้าวไปทํานู่นทนํานี่คือมันเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยกับบ้านญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลืมทํางานไปเลยแล้ว อะไรอะไรแบบเนี้ยมันมันทำให้รู้สึกว่าเรามี lation s h ิ p กับคนที่ปลูกกาแฟให้เราคนที่ผลิตกาแฟให้เราจริงๆเนี่ยมันฟินมากเลยนะเวลาเห็นว่ากาแฟเขาดีขึ้นยังไงในเชิงคุณภาพหรือว่ามันบางทีแบบเห็นแบบเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากทำกาแฟให้มันดีตลอดเวลาเขาอยากทำให้กาแฟมันดีขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้สิ่งนี้มัน มันดีกว่ามีกาแฟดีๆอีกอืมใช่พ <_ S 1> ก็รู้สึกนเหมือนกันเนาะว่าแบบตอนเราก็คุยกันว่าแบบคือถ้าพูดกันแบบตามเนื้อผ้าจริงก็คือว่ากาแฟไทยในเมื่อห้าปีที่แล้วอะ่ะมันก็ไม่มีทางที่จะแบบถ้ามาดูกันตามคะแนนคัพปิ้งสกอร์อะไรพวกนี้ว่ามันจะดีเท่ากับกาแฟดีๆในต่างประเทศแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะแล้วก็อาจจะดีกว่ากาแฟทั่วๆไปในหลายๆประเทศแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะที่เราคุยกันเือ เราอย่าเพิ่งดูว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นแบบฟิ h p r โปรดักต์หรือว่ามันมันได้ถึงแค่เนี้ย mm hmm. แต่ว่าจริงๆมันอาจจะดีขึ้นได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เราอยากจะทํางานด้วยอ่ะเขาจะมีความอยากจะทําให้มันดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ผมว่าอันนี้คือส่วนที่แบบสนุกสําหรับเราว่าแบบการที่เราได้ไปเจอคนหลือคัดเลือกคนที่มาทํางานด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขามีพื้นฐานของกาแฟาที่พอใช้ได้และดีอยู่แล้ว แต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่น่าสนใจ uh huh. เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่กลับไปเจอเนี่ยมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่สนุกมันจะเป็นการแบบสร้างความสัมพันธ์ที่แบบมันมีความมันมี d e ฟมันมีความลึกขึ้นใช่ไหมครับ <Okay. S 2> แล้วก็บางทีเราชวนเขาทํานู่นทนํานี่โอเคแบบไม่เคยทํากาแฟแบบแบบ natural หรือแบบแห้งแบบนี้เลยนะแบบพี่จรูนอย่างครับเป็นคนที่อายุ47 48, 47, 48. เแกือบ50แล้วเนาะ uh huh. คือเขาไม่ต้องทําอะไรใหม่เราก็ได้อ่ะคือเขาก็มีชีวิตที่พอใช้ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราบอกพี่จรูนมาลองทํากาแฟ process ใหม่กันไม่เจอแดดเลยพี่แต่เป็นแบบกาแฟ natural แบบอยู่ในห้องแต่ว่าเราจะเอาเครื่องดูดความชื้นไปตั้งอยู่อย่างนั้นนะแล้วให้มันแบบว่าแห้งถ <c oughs> ึงทีง่นั้นคือเขาก็คงมองว่าเอ้ะทำไมจะต้องมาทําอะไรที่มาเสี่ยงกับผลผลิตของเขาแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีล่ะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแต่ว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุด้วยซ้าแต่เขาเป็นคนที่เปิดที่จะลองอะไรใหม่ๆที่จะอยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้คือความสนุกเราก็เลยได้ทดลองอะไรได้เล่นอะไรแล้วก็ได้เจออะไรที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะดีด้วยซ้ำเนอะบางทีถ้าเกิดมันไม่ได้ลองอะไรเงรรี้ยเขาก็เป็นเป็นเป็นความสนุกละกันของอาจจะส่วนตัวสหรับผมเองว่าแบบเออไปทุกๆครั้งที่ไปเราได้เห็นแบบ กาแฟที่ดีขึ้นแต่เราก็ได้รู้จักคนคนหนึ่งได้มากขึ้นแล้วก็ได้ทําลองอะไรใหม่ๆด้วยเยแต่ขอแทรกว่าโหกาแฟไทยปีนี้นี่ดีมากเลยดีจนแบบว่าตกใจก่อนเพิ่งไปชิมกาแฟที่ประกวดนะฮะคือสมาคมกาแฟพ,พิเศษไทยเนี่ยเขาเอาแบบเหมือนบอกฟาร,ร์มเมอร์ทุกคนทั่วประเทศเลย<ม>บอกว่าส่งกาแฟมานะมาประกวดกัน แล้วก็แบบมันมีอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับน่าจะแบบห้าปีละมั้งถ้าก่อนจำไม่ผิดนะแล้วฟาร์มเมอร์ก็ส่งทุกปีเลยจนปีเนี้ยก็ส่งเยอะเท่าแบบทุกๆปีเนี่ยแต่ทุกคนอนะ่ะเวลาเขาจะแบบทำอะไรที่เอามาประกวดเนี่ยเขาจะทำเต็มที่เลยเขาจะใส่เอฟเฟอร์ตเข้าไปเต็มที่เลยแบบว่าทำอะไรที่มันแบบว่าเอา่อให้รสชาติมันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าอ จากถ้าเกิดนั่งทำมาชีนไปบอกก่อนตอนประมาณปีสองพันสิบห้าสิบสได้นะก็จะบอกว่าแบบวิลีฟใช้กาแฟไทยเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันวันวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนไปชิมกาแฟเนี่ยกาแฟที่แบบทำด้วยโปรเซสแบบ w a วอชวอ h ก็คือแบบเอามาล้างธรรมดาเลยเนี่ยตัวที่แบบได้ท็อปทเนี่ยคือมัน เกือบไม่ต่างอะไรกับกาแ,แฟปานามาดีๆเลยอแล้วมันแบบมันตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่มี potential เลยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่มุมมองมากกว่า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 เราเราอยากทํางานด้วยวิธีไหนแต่การที่คุณลิตีของกาแฟไทยมันดีขึ้นแบบอย่างก้าวกระโดดภายใน5ปีอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่ามัน มันเป็นเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางมีคนรอกินของอเขาอยู่อหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆ่ด้วยคิดว่านั้นสําคัญเนาะคือการที่แบบว่าคนผลิตกับคนทานเขาได้คอนเนคกันหรือว่าเคยได้เจอกันหรือว่าตอนนี้เทคโนโลยีก็ช่วยเยอะแหละให้ให้ผู้ผลิตกับคนปลายน้ําได้ได,ได้ได้รู้จักกันเขาก็จะใส่ใจแน่นอนอยู่แล้วคือตะก่อนเนี้ยไปทํางานกับเกษตรกรบางคนเนี้ยเราก็ คือเราก็มาบอกกันเนาะว่าแบบเฮ้ยพี่แบบเขาบชอบมากเลยลูกค้าแฮปปี้มากเขาก็มีกําลังใจแต่เดี๋ยวนี้มันมันเหมือนกับว่าเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพี่คนนี้มีคนเข้ามาเขียนนู่นเขียนนี้พี่คนนี้ที่เขาอยู่บนดอยเขาก็สามารถจะแบบเปิด Facebook อะคือทุกคนตอนนี้เกษตรกร,รกทุกคนก็มี Facebook หมดแล้วใช่ไหมคือเขาเปิดมาแล้วก็เห็นคนชื่นชมเขาได้ทันทีเขาก็มีกําลังใจนะเขาก็มีแรงนะคือ แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าผู้ผลิตเองเนี่ยในเมืองไทยอ่ะก็อยู่ใกล้เมืองคือปั๊บหนึ่งก็ลงมาได้บางทีหลายๆคนที่เป็นผู้ผลิตแบบว่าอาจจะหนุ่มสาวหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเจเนอเรชั่นสออะไรก็ว่าไปก็เริ่มมาเรียนรู้วิธีการชิมกาแฟมาเริ่มวิธีการรู้เรียนรู้ในการชงกาแฟประกดชงเองกินเองกบ ดีมั่าอร่อยเวลาชมอีกบาทีใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะเริ่มใส่ใจในสิ่งที่เขาปลูกมากขึ้นแหละเขาปรบ process มากขึ้นเพราะว่าอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นข้อดีมากๆที่ทําให้แบบกาแฟไทยมันก้าวกระโดดขึ้นมาเยอะในแบบสี่ห้าปีหลังครับแต่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของเอ,อชีวิตความเป็นอยู่ด้วยแบบเราเห็นอเมริกากลางอ่ะกัวเตมาลานิคารากวัวโคลอมเบียคนที่ปลูกกาแฟนี่หกสิบเจ็ดสิบ มีลูกมีหลานก็ไปทำงานในเมืองไม่ได้กลับมาปลูกกาแฟมันอาจจะไม่ได้มีความยั่งยืนแต่ว่าด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยคือจะบอกว่ากาแฟไทยไม่ถูกเลยแพงแล้วในแบบในในระดับแบบในค่าเฉลี่ยเนี่ยมันแพงกว่าเกือบทุกประเทศเลยแต่มันก็มีข้อดีของมันอยู่มันคือคนที่ปลูกกาแฟเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี คือคนที่มาเห็นแบบว่าจากคนที่เคยเดินทางทั่วโลกแล้วมาเห็นเกษตรกรไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเกษตรกรไทยน่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในโลกแหละมันเป็นเพราะว่าก็จริงๆก็เป็นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีกำแพงภาษีน้าเข้ากาแฟใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดคนที่เอากาแฟเข้ามาจากเมืองนอกและทาอย่างถูกกฎหมายแล้วกันเนาะก็ต้องก็ต้องจ่ายภาษีแบบเกือบเท่าตัว90%บนตบวกแวดบวกไปบวกมาก็ สองเท่าวกว่ากว่าครับก็มันก็ทำให้แบบว่ากเกษตรกรไทยเองก็สามารถจะขายกาแฟได้ในราคาที่อาจจะสูงกว่าตลาดโลกราคาตลาดโลกใช่ไหมซึ่งใน,นบางทีแบบเศร้ามากเนาะเห็นแบบในบราซิลหรือว่าในหลายๆประเทศในอเมริกาใต้เองที่แบบว่าโมโหอะราคาราคาแบบ world price มัน d r o มากจนเขาไปแบบตัดต้นกาแฟทิ้งอ่แบอบกว่ายัางไงผลิตออกมาก็ขายได้ต่ํากว่าราคาที่ผลิตด้วยซ้ําจะทําไปทําไหนอะไรเงี้ยซึ่ง เป็นสิ่งโชคดีที่แบบประเทศเราไม่ไม่ได้มีปัญหานี้อะไรเงี้ยครับแต่มันก็ทําให้พอราคาที่เขาขายได้มันสูงอยู่แล้ว<ม>ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบมาใส่ใจตั้งใจให้มันทําให้บอกมาให้มันดีที่สุดเพราะไงก็ขายได้ราคาดีอยู่แล้วมันก็เป็นชาเลนจ์ของฝั่งเราด้วยใช่แบบอา้ากก็เขาขายได้อยู่แล้วขายได้ราคาอยู่ทำไมเขาจะต้องมาเหนื่อยกับการทําให้มันดีขึ้นละ่ะ<ม>อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่า ก็มีหลายคนที่เขาก็จะไม่ทําให้มันดีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าไม่จําเป็นแล้วแต่ว่าก็โชคดีที่หลายๆคนที่เราทํางานด้วยเขาสนุกกับการทําแล้วกันแล้วก็แล้วก็มีกําลังใจกับการที่แบบเนี่ยมีคนอื่นมาชมนู่นชมนี่ว่าเอ้ยมันดีขึ้นทุกๆปีเลยนะพี่คนนี้คนนั้นเขาก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรายได้อย่างเดียวถึงแม้ว่าเราก็เราก็เราก็พยายามตอบแทนในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในเมืองไทยอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับ ถามในแง่เราเป็นลูกค้าอะสมมติวันนี้เอื้อไปรู้แล้วเอื้อได้รู้ว่าวันนี้กาแฟาที่ฉันกินอะเป็นเมล็ดจากสมมติพี่จรู้สําหรับรู้นะคะการที่คนคนที่เป็นลูกค้ารู้ว่าสิ่งนี้ใครเป็นคนปลูกอะไรยเงี้ยค่ะมันสําคัญยังไงอะคิดว่ามันน่าจะแบบมันคือหัวใจของสิ่งที่เราทําเลยเนาะคือการที่การที่เราอยากให้ คนปลายน้ําเห็นคุณค่าของของเช้นหนึ่งหรือว,ว่า,าเห็นคุณค่าของความพยายามของคนที่ตั้งใจทําอะไรบางอย่างมาเพราะว่าจริงๆในตอนแรกสุดอะ่ะผมว่าแบบเราเริ่มมาทําสิ่งเนี้ยเราก็คงอยากให้คนเห็นคุณค่าของอาชีพบาริสต้าเพราะว่าคนที่ทําอยู่ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะจะบอกว่าเจ้าของธุรกิจอย่างแรกเลยคือไม่รวยอย่างที่พูดไม่รวยเลยถ้าเกิดทําให้ดีคือบอกว่า เราก็อยากจะจ่ายให้กับการซื้อวัตถุดิบที่ดีเราก็อยากจะจ่ายให้กับคนที่ทํางานกับเราให้มันดีที่สุดแล้วก็ลูกค้าก็ถ้าแพงเกินไปมันก็ไม่ได้คือไปมา,มาคือแบบมันไม่ไมีมันไม่ได้มีกาไรเยอะขนาดนั้นนะใช่ไหมถ้าตั้งใจทําให้มันดีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ตังค์แบบ ขอความชื่นชมหน่อยได้ไหมว่าแบบหรือว,ว่าขอกําลังใจหรือว,ว่าความเห็นใจนิดนึงนะว่าอาชีพนี้มันเหนื่อยนะคือแบบว่าใช่เรามาเปิดร้านรู้ตอนเที่ยงนะเราชิมกาแฟตั้งแต่เก้าโมงแล้วอะ่ะคือแบบว่ามันมันมันมีอะไรเยอะอยู่นะในเบื้องหลังการทําธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่มที่คนทั่วไปไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้คนทั่วๆไปหรือคอนซูเมอร์เห็นถึงคุณค่าของอาชีพประเภทนี้แล้วก็อยากให้คนที่ทําอาชีพนี้รู้สึกว่างานนี้มันมีเกียรตินะ ใช่ไหมครับมันก็อาจจะเริ่มจากจุดนั้นก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ยิ่งได้อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตกาแฟแล้วก็อ้าวโหงานเขาแม่งยากกว่างานเราอีกอแถมยังคนไม่ไมเห็นคุณค่าสิ่งที่เขาทํามากกว่านี้กาแฟซื้อมารวมๆรวมกันแล้วก็ผสมผสมไปแล้วก็เรียกว่ากาแฟจากเชียงใหม่มคือแบบมันไม่ค่อยแร์เกี่ยวกับคนที่เขาแบบว่าทํางานมาหนักก่อนหน้าเราเยอะไม่ใช่แค่เกษตรกรที่ปลูกกาแฟนะคือทุกอย่างข้าว ผักผลไม้ดีออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยใช่มัคือมันเป็นงานที่เยอะมากแล้วคุณต้องแบบว่าพร้อมที่จะ sacrifice หรือเสียสละอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเยอะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าที่แบบว่าแบรนด์อย่างเราจะแบบว่าพยายามให้คนอได้เห็นคุณค่าและได้ชื่นชมถึงคนที่เขามีความตั้งใจมาจากต้นนามอันนั้นก็เป็นแบบไอเดียความคิดของเราในช่วงแรกๆแล้วไปมา,มาก็มันก็ดีเนาะคนเขเยคนจำคนจา ้วตจำจริงนะแบบว่ามีคนมีคนบอกว่าออพี่สมจิตไม่มาแล้วเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็มันผมว่ามันก็ดีนะหรือว่าแบบบางทีตอนนี้เรา <c oughs> เราก็มีแบบโปรแกรมว่าไปที่หน้าร้านคุณอาจคุณขอโปสการ์ดเขียนหาถึงเกษตรกรได้ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ว่ากินกาแฟของพี่จรูนของพี่สมจิตของหนุ่ยอ้อยของอาเทนอะไรก็ว่าไปชอบเขียนไปบอกเขาเลย <c oughs> อะไรเงี้ยครับคือผมว่า มันก็เป็นการแบบว่าถ้าเราไม่ได้เรียกชื่อเขาอะหรือว่าให้ให้เกียรติเขาในตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีการคอนเนคกันระหว่างแบบผู้ทานกับผู้ผลิตจริงๆซึ่งมผมว่ากำลังใจหรือว่าแบบการให้เกียรติเขามันเป็นอะไรดูที่ดูเล็กน้อยแต่ว่าม,มันมีคุณค่าในทางอื่นๆที่บางทีบบแบบเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบร่ำรวยที่สุด แต่ว่าสิ่งนี้มันทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งที่เขาทำให้มันดีขึ้นได้และพอก,การที่เราทำธุรกิจกาแฟค่ะคือธุรกิจเราก็ต้องอยู่ได้เนาะก็ต้องมีกำไรอยู่ได้แล้วเราก็อยากให้ฟาร์มเมอร์หรือโปรเซสเซอร์ของเราเนี่ยมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะมีรายได้ที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้หนูก็รู้สึกว่าคนกินกาแฟอ่ะวันหนึ่งเราก็กินได้แค่หนึ่งถึงสองแก้วเท่านั้นอะ่ะแต่วิธีการที่เราจะได้เงิน เพิ่มขึ้นมันก็คือแบบมันก็เป็นชาเลนจ์ของรูทเหมือนกันใช่ปะหะที่จะต้องทําให้คนอะมากินกาแฟมากขึ้นหมายถึงว่าเปลี่ยนคนที่ไม่กินกาแฟมาเปิดใจกินกาแฟะอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ารูทมีวิธีการสื่อสารหรือว่ามีวิธีการทํายังไงให้คนแบบรู้สึกว่าเออกาแฟมันง่ายนะจริงเราก็พยายามพูดมาตลอดนะว่าแบบกาแฟมันมันต้องง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเล่าย้อนกลับไปนิดนึงเนาะที่เอกไหมอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเข้ามาแบบบาร์ที่มีแต่กาแฟเนี่ยแล้วก็แบบเป็นที่แรกๆที่แบบว่าพยายามแบบทําให้คนรู้จักกับกาแฟที่มันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค,คนก็ยังมองว่าเราเป็นแบบฮิปสเตอร์นะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเฟรนดลี่มากเลยนะเราเราพยายามแบบเอดุเคตลูกค้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางทีมันก็มันก็ไม่พอนะเราต้องแบบว่า เล่นใหญ่อีกเราต้องทําอะไรให้มันแบบว่าชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่จะคอยเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่ามันบางทีอะคนที่ไม่ไม่เคยกินกาแฟาหรือว่าไม่ได้ชอบกาแฟามาก่อนเนี่ยแล้วเราทํำยังไงให้เขามากินกาแฟาเนี่ยมันคือเครื่องดื่มที่เขารู้สึกว่ามันเฟรนลี่กับเขา mm. เอ,อสมมุติว่าเรามารูทเนี่ยมันจะมีเครื่องดื่มแบบ พิเศษของทุกๆเดือนเนี่ยที่ที่มันถูกสร้างโดยบาริสต้าของทีมเรานะ<อ>เขาจะแข่งกันทุกเดือนเลยแล้วคนที่ชนะเนี่ยเราก็จะเอาเมนูเขาอะมามาขายที่หน,น้าร้านคราวนี้เนี่ยไอเมนูพวกเนี้ยบางทีมันแบบมันเป็นกาแฟกับเอ,อน้ำลำไยแล้วก็โฟมลำไยกาแฟกับ มาตูมแล้วก็มังคุดหรือบางทีก็เป็นแบบอย่างเดือนนี้เป็นกาแฟกับนมที่แบบอินฟิวส์กับซีเรียลฮะกินเข้าไปเหมือนกินนมที่มันอยู่ในถ้วยคอนเฟลกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันรู้สึกง่ายมันไม่ได้รู้สึกว่ากาแฟกาแฟมันไม่ได้รู้สึกว่าซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะเป็นประตูกับประตูประตูที่คนจะก้าวเข้าไปในโลกกาแฟได้เลยบางทีเขารู้สึกว่าเกาแฟมันขมหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเขากินอันนี้เข้าไปกับ เออมันมีรสกาแฟอยู่นิดนึงเฮ้ยมันโอเคนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะกินอันนี้ไปเรื่อยๆหรือวันหนึ่งเขาอาจจะเริ่มมากินกาแฟเยอะขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบจริงๆเราก็รู้แหละว,ว่ากาแฟแบบเป็นเอสเปรสโซ่ไงมันโอ้โหมันต้องเข้มแล้วก็ต้องขมอยู่แล้วเนาะเราเป็นกาแฟแบบเป็นบรูเลยมันก็คือมันต้องเป็นคนกินกาแฟจริงๆอะคือแต่ว่าการที่อย่างเครื่องดื่มที่เมื่อกี้กอล่าให้ฟังชื่อแบบบริสต้าชอยส์ที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆเดือนเนี่ยครับมันทํามาจากโคบรู rew, คือกาแฟแบบสกัดเย็น คือกาแฟสกัดเดย็นมันก็จะมีความขมที่แบบน้อยกว่ากาแฟทั่วไปอยู่แล้วมีความเปรี้ยวที่แบบน้อยกว่านิดนึงอยู่แล้วแล้วเราด้วยวิธีการดีไซน์มาเราบอกว่าเราไม่ได้อยากให้โปรดักตัวนี้มันเป็นแบบคอฟฟี่นํมมันเป็นคอฟฟี่เบเร์จคือมันต้องมีกาแฟอยู่นะคือต้องกินเราต้องรู้สึกว่ามีกาแฟแต่มันมีอย่างอื่นด้วยแล้วมันต้องแบบว่ากินได้แล้วมันมีความลงตัวสำหรับคนแบบกลุ่ม ขมใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยครับคือใครไม่ชอบกินนมที่แบบว่าแช่อยู่ในซีเรียลมันมันไม่มีหรอกมันน้อยมากมากแหละคือ <laughs> ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่กินกาแฟน,นะแต่ว่าชอบกินนมตัวนี้แล้วว่าเฮ้ยเป็นคนชอบกินน้ำลำไยห,หละอะไรก็ว่าชอบกินน้ำส้มอะไรเงี้ยใช่ไหมกระทอนิกอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเปิดประตูให้เขามาเฮ้ย,อยลองหน่อยก็ได้เพราะร้านนีม้มันแย่ามากเลยไม่มีทางเลือกให้เรา <laughs> ใช่ไหมฮะแต่พอลองไปแล้วก็อ้าวมันมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนี่มันไม่ได้ขมอย่างที่คิดมันไม่ได้ บอกว่าเหมือนกับกาแฟาที่เหมือนกับบางคนโตมากับไอเดียว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ขมขมเข้มเข้มใช่ไหมแต่สิ่งนี้แหละพอเขาเริ่มชิมแล้วเขาเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองลองอย่างอื่นแล้วเนี่ยเราเห็นมาเยอะมากเลยว่าคนก็จะอยู่ดีเริ่มละจากโคบูร์ลดอันนี้อันน,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 นี้มากินโคบรูใส่นมอย่างเดียวสักพักหนึ่งไอพี่แบบลองลองกินดริปหน่อยดีสักพักหนึ่งอ้าว เป็นแบบว่าคอกาแฟแล้วชงกินอยู่ที่บ้านคือมันเป็นอะไรที่เราเราเห็นเกิดขึ้นเยอะมากในแบบว่าหกเจ็ดปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบถ้าเราอยากให้คนกินเยอะๆเราก็ต้องช่วยมีประตูให้เขาเดินผ่านมานิดนึงที่มันมันเชิญชวนหน่อยอะ่ะเ้วถ้าเกิดเขาอ่ะแบบว่าพร้อมที่จะเปิดเข้ามาเราก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของคนกินกาแฟเองอะไรเงี้ยครั แล้วอย่างช่วงที่เราล็อกดาวน์โควิดที่ผ่านมาเห็นทุกแบรนด์กาแฟทํากาแฟสก,กัดเย็นออกมาหมดเลยหรือแม้กระทั่งเราเองที่อยู่บ้านเราก็หัดชงกาแฟสก,กัดเย็นเนี่ยหรือยากรู้ว่าสิ่งนี้มันถือว่าเป็นข้อดีสําหรับแบรนด์เราไหมคะเราทํามาห้าปีแล้วเนอะไม่มจริงๆเราทําตั้งแต่รูทเปิดเอ่อที่เอกมัยเลยแต่ว่าตอนนั้นอะ คนไม่เก็ตเลยขายได้น้อยมากเลยคนก็แบบกินกาแฟแล้วมันรสมันแปลกๆไม่เหมือนกาแฟอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าอย่างเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้ฮะว่าเรามีเมนูที่เรียกว่าบาริ s t a าชอยส์เนี่ยมันทําให้มันทําให้กาแฟสกัดเย็นเนี่ยมันมันไปง่ายมันมันเหมาะสมด้วยแหละที่มันจะอยู่ตรงนั้นที่มันจะเอาไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆที่มันมีรสชาตินู้นรสชาตินี้แล้วมันออกมาเป็นแบบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้อืมช่วงโควิดก็ มีคนทาํากาแฟเพราะมันเพราะมันไม่ยากเนาะแล้วจริงๆมันก็ไม่ควรจะยากใช่คือจริงๆทุกคนก็ทกาํากาแฟสกัดเย็นได้ที่บ้านอุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรเยอะมีกาแฟามีน้ําแล้วก็อาจจะเนี่ยถ้วยกระดาษอะไรสักนิดหน่อย,อยตะเกียบอะไรเงี้ยก็ย <laughs> ชงได้อย่างที่รู้สึกว่าคนของรู้เคยเคยเอามาทาเวิร์กช็อปกันซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่คนเริ่มรู้จักสิ่งนี้มากขึ้นแล้วเริ่มให้โอกาสมันไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าแบบว่า การที่มีคนพูดมากขึ้นแล้วแม้แต่แบบอันนี้ไม่รู้ว่าคนจะพูดประมาณแบบเนสกาแฟโคบรูเงี้ยคือแบบเออผมบางคนที่แบบว่าเป็นคอกาแฟจริงๆก็จะแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาไอ้นู่นผมบอกดีนะคนกินแล้วมันสี่สิบบาทกินในเซเว่นได้อะไรเงี้ยแล้วแบบคุณมาทําให้คนกลุ่มกว้างมากรู้จักเกี่ยวกับกาแฟสกัดเย็นเฮ้ยดีเราไม่ต้องแบบว่าไปไปสอนใครเองอะไรเงี้ยใช่ไหมมีคนเอาเงินไปร้านร้านไปลงสื่อให้อะไรเงี้ยคือเยยมมากเลย ก็เลยมองว่าเออจริงๆแบบโควิดก็ช่วยทําให้เอดฟอร์ตของเราอะไรบางอย่างมันมันไปได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับที่เหลือสุดท้ายสุดแล้วลูกค้าก็ต้องมาเลือกแหละว,ว่าเขาชอบรถด,ดับไหนเขาอยากจะชงเองที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าราคานี้มันเหมาะสมกับชีวิตเขาไหมมันก็จะมีกาแฟาของเราก็จะไม่ได้บอกกันทุกคนแต่ก็จะมีหลายๆคนที่เขาชอบแร้วบางคนที่เขาก็อยากจะชงเองซึ่งผมว่าโดยรวมสำหรับ เนี่ยวงการกาแฟแรือคนกินกาแฟมันมันดีอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าอืมเห็นหลายๆแบรนด์ทํากาแฟโคบรูออกมาเนาะแล้วก็แต่อย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจอ่ะคือว่าเราทํากาแฟโคบูอกไปอ่ะเราไม่ได้ทําเป็นความเข้มข้นที่มันกินได้เลยอะฮะเราทําให้มันเข้มมากๆแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราขายค่อนข้างดีเพราะว่า กาแฟที่มันเราทําให้มันเข้มข้นมากๆเนี่ยเขาจะไปทําเมนูอะไรก็ได้ mm hmm. มันเขาไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องกินแค่กาแฟดําเขาไปใส่นมมันก็ยังเข้มอยู่ก็กินเหมือนกาแฟนมเขาไปใส่น้ําเชื่อมส้มหรือว่าเขาจะบีบส้มใส่แล้วใส่โทนิกเข้าไปมันก็กลายเป็นออเรนจ์โทนิกแบบเกือบเหมือนกินหน้าร้านเลยเขาแบบว่ามีความพยายามนิดนึงเขาอาจจะแบบไปต้มนูน่นต้มนี่ทํามาเป็นไซรัปหรือว่าเอานมไปอินฟิวส์กับนู่นนี่เอามาใส่กาแฟมันก็มันก็ยังเป็นกาแฟที่แบบ ไม่ได้จืดไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมุมนึงมันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้คนกินกาแฟได้แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองใช่ผมว่านั่นคือความสนุกแล้ว<ม>เราแบบว่าเราทำบาริสต้าชอยซึ่งก็คือแบบเป็นเม,เมนูพิเศษมาทุกๆเดือนใช่ไหมครับนี่มาปีที่เท่าไหร่นะปีที่อสองศูนย์หนึ่งหกก็ประมาณเกือบเกือบสี่ปีปีนี้ปีที่ห้าอ่าคือก็คูณไปแล้วกันสิบสองเดือนก็ห้าสิบกว่าตัวแล้วใช่ไหมครับแต่ในห้าสิบตัวนั้นน่ะ มันมีคนแข่งโดยอย่างต่ำประมาณห้าหกคนมันแปลว่าเราลองเล่นแข่งกันมาแล้วนีายร้อสามสามร้อยกว่าเมนูแล้วคนได้เห็นห้าสิบแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะใช่ไหม,มคือผมว่าอันนี้คือความสนุกของของกาแฟโคบูรูที่แบบว่าเราเองก็สนุกในการคิดแต่คนที่บ้านเองก็มีแบบถ้าเขามีอะไรอยู่เขาก็สามารถจะผสมผสมแล้วถ้าเขากินแล้วเขาชอบก็ดีก็แปลว่าคุณได้กินกาแฟที่บ้านในวิธีที่ง่ายขึ้นในวิธีที่คุณชอบมัน มันเป็นอะไรที่เราอยากให้เห็นเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยครับก็หวังว่าแบบคือไม่ว่าจะเป็นโคบรูของเราของใครก็เถอะถ้าเกิดคุณเริ่มชงกาแฟที่บ้านกินกันเองแล้วผมว่ามันมันมันก็ดีอยู่แล้วและเพราะว่ามันจะทําให้อ่าวงการกาแฟโดยรวมๆเนาะก็มันน่าจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่เต้พี่กรพอจํากาแฟไทยแก้วแรกที่ได้ลองทานไหมคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟไทยมีของอะ่ะ ของก้อนของก้อนคือทีอ่พี่ฟัวดีที่ทำแบบเมล็ดกาแฟชื่อบีนสปายเนี่ยเอามาชิมด้วยกันครั้งแรกเลยคือเราก็เคยชิมกาแฟไทยแต่ก็ช่วงนั้นมันก็มันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ารสมันเหมือนเหมือนกันหมดมันจะเขียวเขียวนิดนึงมันจะเหมือนแบบว่ามันจะเหมือนหญ้านิดนึงมันจะแบบอ่ะมันมีช็อกโกแลตมันมีรสถั่วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นนะเขาเอากาแฟมาจากปางขอนแล้วก็แบบ เห็นชื่อเต็มเลยนะอาปะอะอาตาอาเมอาแปอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากเลยมีชื่อยนมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จากซัมเมอร์แต่ละคนเลยนะที่เขาทําเพราะว่าแต่ละบ้านนะเขาจะทําแยกกันแยกกันแล้วแบบเราชิมเข้าไปทุกคนเนี่ยแบบเจ๋งหมดเลยแต่ที่รู้สึกว่าประทับใจคือกาแฟของอาตาอาตาเป็นเป็นกาแฟที่แบบ เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ากาแฟไทยมันมีรสผลไม้อยู่เราไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยกาแฟไทยมันจะหวานได้ขนาดนั้นอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยในไทยแล้วเราก็แบบตอนนั้นก็คิดว่าอเอ้ยแล้วมันมันก็มันก็น่าจะต้องมีอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยนะมันแปลว่าเราบางทีเราอาจจะไม่ได้หามันเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับจำได้เลยตอนนั้นอยู่ในอยู่ในห้องโปรดักชั่นบาร์ งถามเลยอน,นี้กาแฟอะไร A T A มันคืออะไรอะไรเงี้ยแก้วนั้นก็แบบว่าโออแบบโดดมากคือยังจาได้ยังถึงทุกวันนี้แต่อีกแก้วหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนนั้นนี่คือเปลี่ยนมุมมองเยอะมากคือใต้กาแฟเกชาเนเชอรัลเกชาจะเป็นแบบสายพันธุ์กาแฟที่ถ้าถ้าเป็นกก,กิ๊กหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่าคนชื่นชอบกันมากมันมีความซับซ้อนมันมีความแบบอาจจะ คนจะบอกว่าเหมือนเหมือนชาที่มีกลิ่นผล,ลไม้ดีๆมีความเดลเคตแบบละเอียดซับซ้อนมากเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่กาแฟเกชามันจะไปปลูกอยู่ที่แบบอเมริกากลางอยู่ในปานามามีอยู่ในคอสตาริกามีอยู่ในเอเที่ยเปียด้วยแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเชิดชูเหมือนกับในในปานามาะไรก็ว่าไปแต่ว่ากาแฟตัวเนี้ยอยู่ดีอะ่ะมีคนคนหนึ่งในจังหวัดน่านชื่ออ่เราเรียกกันว่าพีเคนะครับเคเล็ตจอร์แดนเขา ยูดีกลับมาเมืองไทยแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากจะได้สายพันธุ์กาแฟแบบน่าสนใจจากทั่วโลกมาปลูกในประเทศหน่อย <100. S 1> เขาก็เลยเขียนจดหมายไปหาแบบฟาร์มทั่วโลกเลย <100. S 1> ใน <100. S 1> เป็นร้อยเป็นร้อยอ่ะในหลากหลายประเทศมากมายไม่มีใครตอบเขามาสักคนหนึ่งนะบอกว่าเขียนเขียนเขียนเป็นตอนนั้นเป็นจดหมายเป็นอีเมลบ้างเป็นอะไรบ้างบอกว่าขอขอมเมล็ดพันธุ์หน่อยได้ไหมมีแค่ที่เดียวที่ตอบกลับมาซึ่งตอนนั้นอ่ะที่ที่ตอบกลับมาคือเป็น เป็นฟาร์มันหนึ่งที่ปลูกสายพันธุ์เกชาอยู่ในปานามาซึ่งเขาส่งมาให้อ่ะก่อนที่กาแฟาจะดังจะดังเรื่องเกเรื่องสายพันธุ์นี้แล้วอยู่ดีพี่เคก็เลยได้เนี่ยมเมล็ดมามาปลูกแต่ว่าด้วยความที่ว่ากาแฟต้องบอกก่อนว่าเป็น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 อะไรบางอย่างที่กว่าจะปลูกและปรับตัวกับประเทศบ้านเราได้เนี่ยมันใช้เวลานานมาก คือมันให้ผลผลิตเร็วคือแบบ3 4ปีถ้าเกิดอ,อยู่ในถูกที่ถูกทางมันจะเริ่มให้ผลบ้างแต่ว่ากว่ามันจะอร่อยกว่ามันจะแข็งแรงและปรับตัวกับประเทศไหนประเทศหนึ่งได้มันใช้เวลาแบบเป็นเจเนอเรชันคือแบบของกาแฟสิบห้ปีอย่างต่ง <5. S 1> แต่ว่าพี่เคก็เนี่ยทำผลิตก็เนี่ยได้ได้ได้เป็นแบบรุ่นแรกๆของของของสายพันธุ์เกชาเอามาทำเป็นกาแฟเนอทรัลก็คือเด็ดมาปุ๊บก็ตากเลยแล้วก็มีคนเอามาให้ผม แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเกชาของไทยบอกว่าทั้งปีมีอยู่ประมาณแค่ไม่กี่โลแล้วเราได้มาประมาณร้อยกว่ากิโอะไรเงี้ยแล้วผมก็มันจะดีได้สักขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ั้มกาแฟก็ยังแบบว่าใหม่ๆยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วนี่เกชาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบกินเข้าไปครับโอ้โหแบบช็อกไปนิดนึงอะคือตื่นเต้นตื่นเ<า>ต้นมากว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปได้นะไอ้ความที่แบบว่าคือมันมีน้อยมากกาแฟบ,บ้านเราผลิตไม่รู้กี่ กี่แบบแสนกี่หมื่นตันน่ะใช่ไหมแต่ว่ามันมีอันนี้อยู่แค่แบบไม่กี่กิโลแต่ว่าถ้าเกิดเราทําได้มันคือมันมีพรูฟแล้วว่ามันทําได้แต่พวกเราอ่ะคนทั้งคนทานทั้งคนชงทั้งคนแบบปลูกเองอ่ะเราแค่ต้องไปโฟกัสทํามันให้มันเกิดขึ้นอ่ะแต่มันก็เป็นเหมือนกับเป็นแรงจุดประกายให้ผมรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ว่าประเทศเราปลูกกาแฟอร่อยอร่อยระดับนี้ไม่ได้แต่เราต้องแค่เริ่มทำกัน แล้วมันก็จะใช้เวลาอีกสิบห้าปีแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําตอนนี้มันก็จะเป็นอีกสิบห้าปีไปจากตอนที่เราเริ่มทําะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มทําเลยดีกว่าแล้วจากวันแรกที่อารูสแบนรูสพยายามจะสื่อสารกับคนกินกาแฟว่ากาแฟพิเศษคืออะไรจนมาถึงวันนี้ที่สองเท้าของเราค่ะก้าวอยู่ในแบบกาแฟไทยแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าความรู้สึกที่พี่เต้พี่กรณ์มีต่อกาแฟค่ะมันเปลี่ยนไปจากเจ็ดปีที่แล้วยังไงบ้าง ชิงตอบก่อนอ <laughs> ถ้าความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะมันมีอะไรใหม่ๆให้เราแบบเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยอเอ,อจริงๆอะช่วงเนี้ยทําทาโปรเจกที่มันเกี่ยวกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับพี่เตว่าแบบว่ามันต่างกันนะข้าวกับกาแฟเนี่ยข้าวคือ,ค,อคือกาแฟเนี่ยกาแฟไทยเนี่ยมัน มันอาจจะแบบไม่ได้แบบสุดๆของโลกอะฮะแต่ข้าวไทยเนี่ยมันคือแบบที่สุดของโลกเนี่ยคือบางทีเราคุยกับเกษตรกร,เร,กรเราคุยกับคนที่ผลิตข้าวเนี่ยเรารู้สึกว่าเขารู้เยอะมากเลยแล้วเราแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่บางทีแบบว่าการทํางานกับเกษตรกรที่ที่ปลูกกาแฟไทยเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศ top t o เนี่ยแล้วมันก็มีคนแบบใหม่ๆทั้งแบบคนไทยทั้งคนทั่วโลกนะทำ innovation อะไรมาใหม่ๆแล้วทาให้เราทดลองตลอดเวลาเนี่ยมันรู้สึกมันไม่จบ รู้สึกว่ามันไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเลย <c oughs> แล้วก็แบบมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าในแง่ของคนกินน่ะรู้สึกว่าคนกินได้รับการ educate <c oughs> เกี่ยวกับการกินกาแฟเยอะขึ้นเยอะมากในเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่าคนกินจริงๆรรู้เยอะมากเลยนะ ว่ากาแฟดีไม่ดีเป็นยังไงอันไหนถูกปากอะไรอย่างเงี้ยบางบางวันเราทําแบบเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยคนกินก็แบบว่าเออมันเปลี่ยนไปนะแล้วจริงๆแบบว่ารู้สึกว่าอ่าดีที่เห็นคนจํานวนเยอะขึ้นแบบว่าถูกเอดูเคชเรื่องกาแฟเขาเขาอยากแล้วก็คนบางจํานวนที่แบบว่าเขาอยากที่จะสปอร์ตแบบเชนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเชนของการที่แบบกินกาแฟดีๆสนับสนุนกาแฟที่ ถูกทําโดยคนที่น่าสนใจถูกทาด้วยโดยคนที่ตั้งใจทํากาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับช mm hmm. ิงตอบก่อนจริงๆไม่มีอะไรตอบแล้วเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าตอนเริ่มต้นมุมมองกับกาแฟ specialty ใช่ไหมครับกับตอนนี้เป็นกาแฟไทยคือก็ต้องบอกว่ากาแฟไทยที่เราคัดเลือกมาให้คนขับอะ่ะยังไงมันก็ยังอยู่ใน specialty grade อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ใน คุณภาพเท่าเดิมหมายถึงแบบว่าอยู่ในอยู่ในเรนจ์ของกาแฟคุณภาพที่ก็เรียกว่ามีน้อยและดีแต่ว่ามันแค่มาจากประเทศเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแบบตอนแรกก็เป็นเพอร์เซพชันที่ตัไม่แน่ใจนะว่าควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเราเองก็ก็ยังอยากจะแบบกินกาแฟนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ ้าเราจะยังครึ่งๆกลางๆอยู่มันก็จะครึ่งๆกลางๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เต็มที่กับอะไรสักทีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นกาแฟาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมุมมองเกี่ยวกับกาแฟาของผมมันมันเปลี่ยนไปในเยอะในเชิงการให้คุณค่ามั้งคือต่อก่อนนี้ก็จะแบบชิมพยายามดูว่ามีรสอะไรบ้างพยายามคุยกันว่าจะโรสยังไงให้มันโชว์เคสสิ่งนั้นสิ่งนี้คะแนนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือ แต่ตอนนี้คุยเกี่ยวกับกาแฟเราเราเห็นคนก่อนเราเห็นแบบที่ที่มันอยู่เราเห็นชุมชนแถานั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ไม่ได้จะบอกว่าเรามองข้ามคุณค่าคุณภาพของกาแฟนะแต่ว่าเราเข้าใจเราผมเข้าใจว่าบางทีแบบอย่างที่ก่อนว่าแหละคือเราไม่ต้องกินกาแฟที่มันพิเศษที่สุดในโลกทุกวันอนะ แต่ว่าคุณสนับสนุนอะไรแล้วคุณให้คุณค่ากอะไรที่มันน่าจะสําคัญจริงๆกับชีวิตคุณกับชีวิตคนอื่นๆและจริงๆธุรกิจโดยรวมแล้วแบบไซโคเนี้มันมันคุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะซัพพอร์ตใครใช่ไหมแล้วผมคิดว่าแบบการที่แบบคุณเป็นลูกค้าแล้วคุณซัพพอร์ตผู้ผลิตหรือว่าคนทําที่เขาตั้งใจที่จะให้คนทั้งเชนอยู่ได้อมันมันก็เป็นอิมแพกที่แบบ คุณเลือกได้อ่ะว่าคุณคุณคุณจะซัพพอร์ตใครและให้ใครแบบอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็แบบเออก็มุมมองผมก็คงรู้สึกว่าเออตอนนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าเรื่องกาแฟอย่างเดียวนะแต่ว่าเวลาจะกินอะไรจะซื้ออะไรผมคงดูมากขึ้นว่าแบบแล้วบริษัทนี้หรือว,ว่าร้านนี้หรือคนคนนี้เขาให้คุณค่ากับอะไรแล้วถ้ามันเป็นคุณค่าในเชิงแบบว่าเขาดูแลใส่ใจเกี่ยวกับ p r o ดัก t แล้วคนรอบข้างเขามากผมก็คงอยากจะสนับสนุนเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คงเป็น perception ที่เปลี่ยนเยอะที่สุดในในเชิงแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันครับก็แต่ถ้าเรื่องกาแฟก็คงอย่างที่บอกว่าไม่ได้ดูแค่คัพปิ้งสกอร์คะแนนของกาแฟนั้นอย่างเดียวแต่ว่าเห็นอะไรรวมๆมากกว่าว่าคนคนนั้นเป็นยังไงชุมชนเป็นยังไงเปลี่ยนมาเยอะไหมในสี่ห้าปีมันมันมีการพัฒนาในคุณภาพชีวิตของคนนั้นหรือว่าในชุมชนนั้นมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามีก็แบบมันก็ทําให้เรามีความสุขไปด้วยในการกินกาแฟแก้วนั้นโอเคจริง มีคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากรู้ว่าหลังจากนี้แบบรูสตั้งใจจะทำอะไรต่อไปไหมคะหรือว่าเป้าหมายต่อไปของรูสคืออะไรก็คิดว่าจริงๆก็ถ้าเกิดแบบเป้าหมายแรกสุดก็คือว่าอยากให้คนไทยได้กินกาแฟที่ดีในความหมายของเราใช่ไหมครับแบบในจำนวนที่เยอะขึ้นเป็นวงที่กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เราเองไม่ได้มีแบบว่าทุนจะไปเปิดร้านแข่งกับกับร้านบางร้านที่เขามีเยอะๆ,ๆแล้วกันเนาะแต่ว่าเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเราก็อาจจะเข้าถึงชีวิตคนดื่มกาแฟในรูปแบบอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการแบบอ,อาจจะส่งให้เขาอาจจะมีเมล็ดกาแฟให้ชวนให้เขาไปชงเองอาจจะมีโคบรูรดักต์เนี่ยกาแฟสกัดเย็นที่คุณซื้อไปเก็บ สตทอกอยู่ในบ้านได้อะแบบว่า1เดือนแล้วกินเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยชงกินเองคืออาจจะเป็นในเชิงนั้นหรือว่าอาจจะมองไปถึงในเชิงที่แบบว่าทํา product ที่มันยิ่งเข้าถึงชีวิตคนง่ายขึ้นเปิดแล้วกินได้เลยอะไรเงี้ยในในใน,ในที่ที่อาจจะเขาไม่ต้องเดินทางไปไกลเพื่อจะไปซื้ออะไรเงี้ยคือผมว่าทํายังไงดีให้เรารู้แหละว,ว่าตอนนี้กาแฟไทยดีๆมันมันมีเยอะขึ้นคุณภาพมันเริ่มสูงขึ้นโดยรวมๆเราจะ ยังคอนติเนียลเสนับสนุนเกษตรกรในจำนวนที่มากขึ้นใน product ที่มันอาจจะแปลกไปจากเดิมที่เราเคยทำหรือเปล่าแต่ว่าในบริการก็ยังใช้ความคิดของ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 รูสเหมือนเดิมแหละว,ว่าอยากจะสนับสนุนผู้ผลิตที่ตั้งใจทำแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เอากำไรส่วนหนึ่งหรือไรายได้ส่วนหนึ่งกลับไปทำทั้งให้คุณภาพและชีวิตของคนที่อยู่ในเชนดีขึ้นได้อันนี้ก็น่าจะเป็น next step มั้ของรูทไม่รู้ว่าในเชิง product หรือว,ว่าในเชิงอื่นก่อนมีอะไรหรือเปล่าอืมอยังงนึงไม่ออก <laughs> อแต่ไปคิดว่าอืมรู้สึกว่าถ้าเกิดมองภาพไปในอนาคตเนี่ยอยากเห็นอะไรอยากเห็นอยากเห็น <laughs> คือพูดง่ายๆบอกว่าอยากเห็นรูทขายเยอะๆคือแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่า เพื่อเพื่อเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างเดียวนะมันคือการที่มันจะมีประโยคนึงเนี่ยที่ที่คอยบอกตลอดเวลาเลยว่าทํายังไงถึงจะแบบช่วยเกษตรกร,ร,กรไทยได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่การที่เราไปทำโรงตากมันไม่ใช่การที่เราไปทำ process อะไรพิเศษเลยนะแต่แบบในฐานะโรงขั่วเนี่ยเราแค่ซื้อกาแฟเขาตลอดเวลาตลอดทุกปีเราแค่ ถ้าเกิดเราซื้อมากขึ้นได้เราซื้อมากขึ้นเราซื้อกาแฟเขาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยการที่เกษตรกรมีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแล้วเขาไม่ต้องไปดิ้นรนว่าอุย้ยจะขายใครจะมีมีใครมาซื้อกาแฟของฉันไหมปีนี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ดีดที่สุดละที่ที่ทาให้เกษตรกรแล้วถามว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่แบบฉันทําอะไรได้บ้างจะทําให้แบบว่ากาแฟไทยมันดีขึ้นกาแฟไทยมันแบบว่ามีคนซื้อกับเกษตรกรตลอดเนี่ย จริงๆก็จะบอกว่าก็แค่กินกาแฟไทยเยอะๆแบบว่าคนที่ขายกาแฟไทยถ้าเกิดจ่ายไหวแบบกินกาแฟไทยแก้วละร้อยได้แก้วละร้อยี่สิบได้ก่อนว่าจ่ายเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันทำให้แบบอ่ะโอเคแล้วก็ขายดีขึ้นกเกษตรกรก,รก็มีคนมาซื้อกาแฟเยอะขึ้นกินที่รู้สก็อร่อยครับแต่จริงๆก็มีโรงคั่วอีกเยอะที่ก็ทากาแฟไทยดีๆที่ก็ เออน่าสนับสนุนด้วยก็แค่นี้แหละคือถ้ามีออปชันแล้วร้านเขาดูตั้งใจอยากจะนําเสนอกาแฟไทยก็ให้โอกาสและกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะเชื่อว่าเรื่องราวของแบรนด์รูสในวันนี้นะคะน่าจะทําให้ความรู้สึกของใครหลายๆคนที่มีต่อกาแฟตรงหน้าเนี่ย เปลี่ยนไปเหมือนกับที่รู้ได้ได้ไดทำกับเราเหมือนกันเนี่ยะคะ่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่เต้พี่ก่อนมากที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณรับะะติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine com juke s apple podcast spotify podbean soundcloud และ a day magazine youtube channel